ผิดชอบได้มั้ยม่งเหยียนพาถึงหลังออกไปก่อนเร็วสิถึงหลังถึงหลังคนดีเดี๋ยวกลับมาเล่นเปียโนนะถึงเทียนคนที่มาทวงหนี้ในวันนี้เธอก็เห็นท่าแท้ของพวกเขาแล้วนี่อีกอย่างศาลได้มีคำสั่งแล้วภายในอาทิตย์นี้เราต้องย้ายไปแล้วพวกเราจะย้ายไปไหนอะคะพวกเราเหรอสองวันนี้ฉันคิดว่าเธอเก็บตัวอยู่ในห้องเพื่อวางแผนเธอกับชิงหลางว่าจะอยู่กันยังไงไม่นึกเลยเธอยังฝันกลางวันอีกเหรอแม่หนูไม่เข้าใจที่แม่พูดเธอคงไม่คิดว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรอกนะเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเหรอเราต้องฟันฝ่าไปด้วยกันสิครอบครัวเหรอถามหน่อยเรามีสัมพันธ์เป็นแบบสายเลือดมะเหตุผลที่เราอยู่ร่วมชายคาทั้งหมดเพราะความสัมพันธ์ของพ่อเธอแต่ตอนนี้พ่อเธอไม่อยู่แล้วพวกเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแต่ว่าหลายปีมาเนี้ยหนูคิดว่าแม่เป็นแม่ของหนูงั้นเหรอแล้วตอนที่พ่อเธอตายที่โรงพยาบาลเธอตะคอกใส่ฉันยังไงอ่ะเธอคิดว่าฉันเป็นแม่เธอมะเป็นเพราะว่าหนูเสียใจแล้วก็สะเทือนใจถึงได้พูดผิดไปอ่ะไม่ผิดเธอพูดไม่ผิดหรอกแต่ฉันคิดว่าเธอพูดออกมาจากใจจริงสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่เคยนับถือฉันเป็นแม่เลยหนูรู้แล้วหนูจะไปพอจะรับปากกับหนูได้ไหมคะช่วยดูแลฉิงหลางสักเดือนหนึ่งตอนนั้นหนูจะมารับเขาไปไม่ได้เรื่องของพ่อเธอทำให้ฉันอ่อนใจเหลือเกินอีกอย่างเงินที่ฉันมีอยู่จะเลี้ยงม่งเหยียนก็ยังไม่มีปัญญาเลยฉันจะหาอะไรมาเลี้ยงดูฉิงหลางได้ล่ะไม่มีเงินเราก็ไม่ต่างจากคนแปลกหน้าที่อยู่ด้วยกัน7ปีใช่ไหมคะแม่แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะเราลำบากขนาดนั้นเลยเหรอต้องไล่ฉิงเทียนกับฉิงหลางไปงั้นเหรอเจียงม่งเหยียนอย่าทำเป็นใจกว้างไปได้ไหมฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงาน2ครั้งตอนนี้เป็นแม่ไม้ผัวตายด้วยฉันมีปัญญาอะไรเลี้ยงดูพวกเธอ3คนล่ะฮะแม้แต่ตัวฉันเองไม่รู้ว่าจะมีปัญญาพอไหมคิดได้ยังไงว่าฉันทำได้แน่นอนถ้าหากฉันมีทางนะฉันก็ยินดีแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเข้าใจไหมขอบคุณที่แม่เคยดูแลเราจิงหลางบอกลาก่อนแม่ครับลาก่อนพี่สาวลาก่อนจิงหลางรับไว้ไม่ต้องนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นแง่อวดดีกับฉันไปจากที่นี่ทำอะไรก็ต้องใช้เงินรับเอาไว้เอาไปรักษาตัวนะอะไรนะนายบอกว่าพ่อเฉียงเทียนตายแล้วเหรอใช่ที่ฉันทำมาเนี่ยก็เสียเปล่าสิพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่นายนายได้โทรหาเฉียงเทียนหรือยังดูซิว่าเธอมีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่าอ่ะโทรไปแล้วไม่มีคนรับอ่ะไม่มีคนรับก็โทรไปใหม่สิ
ในเวลานี้นายน่าจะอยู่กับเธอและคอยช่วยปลอบใจเธอนะนายยังนั่งจิบเบียร์นี่เป็นคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยลูกพี่รู้ว่าพวกเขาล้มละลายแล้วอ่ะที่จริงก็แกล้งทำเป็นร่ำรวยความจริงแล้วแหกตาชัดๆเลยจะยังต้องเลี้ยงน้องพิการอีกฉันก็ไม่มีเงินทำไงได้เล่าฮะเฮ้ยนี่สุนเขาเว้ยไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนอย่างนี้นะไม่คู่ควรเป็นเพื่อนฉันอีกต่อไปคุณหมาใครครับอ๋อสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าคนที่อยู่ที่นี่ใช่แซ่เซี่ยหรือเปล่าครับพวกเขาทำกิจการก่อสร้างนะครับอ๋อนี่คุณก็มาทวงหนี้เหรอเอ๊ะหมายความว่าไงอ่ะอ๋อช่างเธอช่างเธอผัวเขาก็ย้ายไปแล้วคุณไปหาที่อื่นเดี๋ยวไปนะขอบคุณครับฉิงเทียนจะเป็นอะไรไหมนะดูสิถึงโรงเรียนแล้วนะเร็วแบกเป้เอาไว้เอาละรีบไปเดี๋ยวสายนะไปสิถ้าไม่ไปจะสายอะรีบไปไม่ต้องห่วงหรอกพอเลิกเรียนเนี่ยพี่จะมารับดีไหมรีบไปเถอะเลิกเรียนแล้วพี่มารับนะคุณเสี่ยครับจากงบของคุณจะหาบ้านในตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยถ้าอย่างนั้นลองดูถ้าอยู่ไกลหน่อยนะฮะสักกิโล82ไม่ได้หรอกค่ะโรงเรียนน้องฉันอยู่แถวนี้ฉันจะอยู่ไกลไม่ได้อะค่ะอ๋อเหรองั้นพอจะเพิ่มงบให้มากกว่านี้สักนิดจะได้ไหมงั้นเหรอคะคุณพอจะช่วยฉันได้ไหมคะคุณเสี่ยถ้าอย่างนั้นผมก็จนใจครับไม่เป็นไรแล้วค่ะเล็กหน่อยเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าน้ำกำลังจะท่วมบ้านเลยราคาสูงไม่มีอย่างที่คุณพูดหรอกขอโทษค่ะครูทุกครั้งต้องมารบกวนมาส่งฉันหลังเชิญทางนี้นิดนึงนะคะค่ะฉันมีเรื่องพูดด้วยคืออย่างนี้นะคะวันนี้ตอนเรียนอยู่ชิงหลางก็ตะโกนในห้องเรียนมีเพื่อนๆเข้ามาห้ามถูกกัดจนบาดเจ็บกัดเหรอคะค่ะเป็นไปได้ยังไงอะพักนี้รู้สึกว่าอารมณ์ของเขาจะไม่ปกตินะคะให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านสัก 2-3 วันเอาไว้อารมณ์เขาเป็นปกติค่อยกลับมาเรียนใหม่ดีไหมคะฉันรู้แล้วขอบคุณนะคะคุณครูสวัสดีค่ะนี่รีสูเม่ของฉันนักเรียนนอกอย่างคุณทำไมถึงอยากทำงานในศูนย์การค้าเราคะเพราะว่าฉันต้องการเงินนะคะงานที่นี่หนักมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่กลัวก็ได้ค่ะเวลาทำงานของเราที่นี่เริ่มจาก 8:00 น.ถึง 6:00 น.พรุ่งนี้คุณก็มารายงานตัวได้ขอโทษนะคะฉันขอเริ่มงานตอน 9:00 น.ได้ไหมคะแล้วเลิก 3:00 น.ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนี่เป็นระเบียบของบริษัทค่ะแต่ว่าฉันต้องดูแลน้องชายฉันนะคะขอโทษนะคะคุณถ้าไม่สามารถทำตามกฎระเบียบของบริษัทได้คุณก็หางานที่อื่นยากมากนะคะขอบคุณค่ะจริงแล้วไปกันเถอะเชื่อเขาเลยคนนี้เป็นอะไรไปนั่นมาบ่าย2ยังไม่มาอีกแม่ไหนบอกว่าเราไม่มีเงินไงให้ฉิงเทียนกับฉิงหลางอยู่กับเราไม่ได้แล้วบ้านนี้มาจากไหนอ่ะบ้านหลังนี้แม่ไปอ้อนวอนยืมเงินเพื่อนช่วยแม่มาบ้านหลังนี้คงไม่ใช่ถูกเพื่อนใจดีให้แม่ยืมเงินตั้งเยอะเนี่ยลูกไม่รู้จักหรอกนะฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันแซ่หลินค่ะเราจะพบกันแม่
ในเมื่อตอนนี้เราก็มีที่อยู่ก็โทรตามฉิงเทียนฉิงหลางมาอยู่ด้วยฉิงเทียนบอกว่าถ้าหางานทำได้จะมารับฉิงหลางไปโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลขที่6หมู่บ้านเทียนซิงแม่เราไม่สนใจพวกเขาไม่ได้นะแล้วใครจะสนใจเราเฮ้ยตอนนี้พวกเขาเหมือนคนกำลังจมน้ำไม่ว่าเห็นอะไรก็จะคว้าเอาไว้ไม่ปล่อยเข้าใจไหมมีพวกเราอยู่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรต้องห่วงคิดว่าฉิงเทียนจะหางานทำไหมล่ะฉิงเทียนไม่ใช่คนอย่างนั้นนะโอ้โหเก่งใหญ่แล้วนะงั้นบอกมาสิควรทำยังไงทำยังไงจะเป็นคนดีดับพวกเขามาอยู่ด้วยแล้วใครทำงานใครหาเงินเลี้ยงพวกเธอ3คนบอกสิใครลูกงั้นเหรอมุ่งเหยียนนี่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นอย่าทำตัวเป็นนักเรียนดีทำตัวเป็นคนมีเมตตาอบอ้อมอารีเข้าใจไหมมุ่งเหยียนเชื่อแม่นะลืมเขา2คนไปซะเราสองคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันท่านประธานครับเชิญเลยครับนั่งครับว่าไงรวยแล้วเหรออ๋อเปล่าครับเลี้ยงกาแฟฉันนี่แหมเลี้ยงกาแฟท่านประธานแก้วหนึ่งนี่นับว่าเป็นเกียรติของผมแล้วนะครับคือแบบอย่างนี้นะครับท่านประธานบางอย่างมันพูดที่บริษัทไม่สะดวกใจครับอะไรล่ะงั้นพูดมาคือโอ้โหท่านดีใจร้อนเลยนะครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานหลายวันนี้ผมได้สังเกตผู้ช่วยแล้วครับแล้วผมก็ได้ทำเป็นหัวข้อไว้จะรายงานให้ท่านประธานทราบนะครับข้อ1ไม่เคารพหัวหน้างานแน่นอนหัวหน้างานคือผมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เล็กน้อยผมไม่ถือครับแต่ว่าข้อ2นี่ร้ายแรงหน่อยมาสายแต่กลับก่อนเสมอนี่สิครับผมทำไมไม่ตักเตือนเขาเธอไม่กล้าตักเตือนเขาจะให้เขาเคารพหัวหน้าเหรออ้าว雪开花在脸颊像梦在融化但温柔无价留不下一夜火花但爱已爆发你又看见吗、啊、什么也不用留下心给绝对无暇毫无也管他尔虞我诈我都不怕是你把防卫都卸下爱就是容纳心善良在光芒